ครับเดี๋ยวออกนัดแรกนะก็จะนะช่วงแรกๆนะทำได้ไม่ดีนะครับทำได้ไม่ดีแล้วก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับก็ด้วยสภาพสนามด้วยเนาะแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างนะองค์ประกอบแล้วก็นะวันนี้อาจจะวางแผนไม่ดีเองนะครับแล้วก็นักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาแก้ในครึ่งหลังนะครับก็ช่วงแรกทำได้ไม่ดีนะซึ่งแรกทำได้ไม่ดีเลยนะผิดพลาดเยอะนะครับเลยเสียประตูง่ายๆ2ลูกนะครับก็ลูกแรกก็เฉลี่ยลูก2ก็เขายิงก็โอเคครับมันครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีจริงๆนะต้องยอมรับครับการขาดอนุวัฒน์ครับเกมมีผลมากน้อยแค่ไหนครับก็มีผลครับเพราะว่าตัวตั้งสังเกมเราไม่มีนะครับตรงกลางหายเลยนะครับก็จัดชัยก็ได้ประมาณนึงนะครับเพราะว่าด้วยสภาพสนามด้วยจัดชัยก็เจอสนามเฉะก็เล่นยากนะครับแล้วก็การไม่มีผลบัญชาเกมตรงกลางก็มีผลทางด้านฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็ทำให้เกมเราดูไม่ไหลลื่นแล้วก็ต่อไม่ติดนะครับในครึ่งแรกทำให้เราเล่นเกมรุกน้อยมากนะครับครึ่งแรกน้อยมากพูดถึงเกมด้านหน้านะครับเราอย่างน้อยต้องบุกไปชนะ2-0ถึงจะผ่านเข้าไปเล่นในอีกรอบนึงก็เป็นไปได้หมดเนาะเป็นไปได้หมดอย่างวันนี้เขามาก็เขายังทำได้เลยนะในบ้านเราก็ในเกมฟุตบอลยังไม่จบนะครับก็ยังยอมแพ้ไม่ได้ก็ต้องไปวางแผนใหม่นะครับวันนี้ผมอาจเองผมเองอาจจะวางแผนผิดนะครับในเรื่องของการเล่นด้วยนะต้องขอรับผิดชอบตัวคนเดียวเลยนะนักกีฬาเขาเล่นเต็มที่แล้วนะเราอาจจะคิดเยอะไปนะครับด้วยสภาพสนามนะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีผลต่อเกมจริงนะเพราะฉะนั้นผมที่ผมอาจจะวางแผนผิดอันนี้ต้องยอมรับนะครับวางแผนผิดแล้วก็อาจจะกังวลเยอะไปนะครับกังวลเยอะไปนะในกีฬาเขาทำเต็มที่แล้วนะด่าผมได้เลยครับวันนี้ผมน่าจะผิดจริงๆครับมันยอมรับนะครับเราเล่นไม่ดีจริงๆครึ่งแรกแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างครึ่งหลังผมว่าก็ยังมีพอมีโอกาสนะครับมีพอมีโอกาสเด็กๆลงมาสู้ครึ่งหลังนะครึ่งแรกมันอาจจะดูหลายองค์ประกอบครับหลายองค์ประกอบนักเด็กมันดูผิดภาพไปหมดอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาติเลยจ่ายบอลเสียง่ายๆอะไรเงี้ยมันไม่เคยเห็นเกมแบบนี้ด้วยซ้ำนะก็ครึ่งหลังก็เลยต้องเล่นกันใหม่แล้วครึ่งหลังก็ทำได้ดีด้วยนะครับทำได้ดีด้วยแล้วมาได้ประตู1ลูกถือว่าเป็นประตูสำคัญเหมือนกันนะครับพอเกมหน้าถ้าก็คงต้องเดินหน้าลุยอย่างเดียวแล้วครับคงไม่มีอะไรเสียแล้วเกมสุดท้ายแล้วคงต้องวางแผนใหม่แล้วก็รวมสติของนักกีฬานะครับรวมสมาธิต่างๆแล้วก็พี่แฮงมาชมวันนี้ก็ให้ข้อคิดไปเยอะนะครับก็พยายามปรับแล้วก็กลับสู่เกมในเกมหน้าให้ได้นะครับก็จะต้องมีสมาธิแล้วก็แก้เรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของการวางเทคนิคต่างๆนะครับก็ยอมรับครับวันนี้ขอโทษจริงๆครับแล้วก็ด่าได้เลยครับเต็มที่นะครับไม่โกรธเลยครับเพราะว่าไม่ดีจริงๆครับในครึ่งแรกขอบคุณครับนิดนึงพี่แฮงพูดอะไรครับก็แค่บอกว่าวิ่งหน่อยสู้หน่อยเนาะก็เขาก็สไตล์เดียวกับผมเราคืออยากให้นักกีฬาวิ่งใส่นักกีฬาเล่นช่วยกันเล่นเกมรับช่วยกันเล่นเกมลุกนะแต่ช่วงแรกๆมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ที่ซ้อมไว้นะครับเด็กๆมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับช่วงแรกๆนะผู้เล่นของเขาเล่นง่ายมากช่วงแรกเด็กๆวิ่งหาเนาะแล้วก็จ่ายบอลเสียกันเยอะนะครับมันเลยทำให้มีข้อผิดพลาดแล้วเสีย2ประตูเนาะก็ซึ่งโหยากซึ่งเกมอย่างนี้เสีย2ลูกนี่กลับมาค่อนข้างยากครับพี่แฮงก็พูดถึงการเลื่อนชั้นมั้ยใน2ปีที่ผ่านมาคือเข้ามารอบนี้ตลอดพูดไหมก็พูดก็คือเราก็พยายามสร้างทีมนะครับสร้างทีมมาระดับนึงแล้วเราใช้เด็กเราใช้ผู้เล่นที่อายุ20ต้นๆนะครับเพื่อสร้างทีมต่อแล้วก็ถ้าขึ้นได้ด้วยสปอร์ตนี้ก็ไปด้วยสปอร์ตนี้แล้วก็งบประมาณเท่านี้นะครับเราคงไม่มีงบประมาณมากมายอะไรแต่ว่าเราต้องสร้างทีมเพื่อเล่นนะเพื่อไปต่อยอดอนาคตก็คือใช้เงินน้อยๆแต่ว่าเราสามารถที่จะเล่นกันเป็นทีมได้มีผู้เล่นที่เยาวชนขึ้นมาเยอะนะครับก็ขึ้นด้วยก็ขึ้นด้วยตัวคอนี้ผู้ใหญ่เขาให้พี่แฮงก็คืออยากให้ขึ้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็ขึ้นด้วยวิธีการแบบนี้นะครับมันจะได้ยืนยาวแล้วมั่นคงนะครับเพราะเราคงไม่มีเงินถุงเงินถังมากมายแน่ๆชัวร์เนี้ย 100% นะครับเราต้องสร้างทีมอย่างเดียวเลยครับข้างหน้าอะไรจะเป็นตัวแปรให้ฝั่งชนะได้พี่ก็ได้ข้อมูลเนาะวันนี้เราก็เห็นข้อผิดพลาดของทีมเราเองนะครับแล้วก็เห็นคู่สู้เขาเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราผิดพลาดนะถ้าเราแก้ไขได้พี่ว่าน่าจะมีโอกาสนะครับแล้วก็เราก็ได้กัปตันทีมกลับมานะครับได้จานองกลับมาพี่ว่าเกมลุกอาจจะดีขึ้นแล้วก็เราเล่นนอกบ้านเราคงไม่ได้เสียแล้วนะเราคงไม่เล่นเกมรับแบบ100%เราต้องการประตูเพราะฉะนั้นลำปางก็เกมตั้งรับได้เลยครับเพราะ
บุกแน่ๆครับ100%นะไปซ้อมรอได้เลยครับลุยแน่นะครับเพราะว่าเราตามเนาะมันก็อดไม่ได้เทคนิคมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันจะมามัวเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับคงไม่ใช่แล้วนะเพราะนั้นก็ต้องอาจต้องเดินหน้าตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับก็โค้ชลำปางเตรียมรอได้เลยครับ